ตากระโมหินเป็นตัวเล็กเลยนะลูกต้องลองไปแทงหวยดูโอ้ยกระดันถูกอีกอ่ะชาวบ้านนี่เข้ามาถามป้าอย่าเลยนะว่าอีหัวหน้าเนี่ยหวยมันจะออกตัวไหนป้าก็ว่าเออเดี๋ยวดูก่อนนะใกล้ๆวันนั่นแหละมันจะรู้ค่ะขอโทษค่ะอันนี้เป็นสคริปต์ขอบคุณค่ะวัดรูปนี่สคริปต์เอาไว้อ่านเรียนเหมือนเด สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลึกสุดใจนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยนะครับและมาเจาะลึกกันครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่มีปานครับแอนแล้วแอนคนนี้แล้วเนี่ยคุณเจอเด็กคนนี้ไงที่มีปานทำไมเราจะต้องมาเจาะลึกและมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับและในสื่อในโลกออนไลน์ครับเขาถึงพูดกันถึงในประเด็นนี้แล้วเขาทำไมเขาถึงสนใจกันในประเด็นนี้คือต้องบอกครับว่าเขาว่ากันว่าปานของเด็กชายคนนี้ไม่ใช่ปานธรรมดาแต่ปานนี้สามารถเปลี่ยนรูปร่างลักษณะได้ในทุกคืนที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงวันนี้ทางรายการของเรานะครับจึงได้เชิญอาจารย์กฤตนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยครับเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของปานและตอนนี้ครับรายการของเรานะครับก็พร้อมแล้วครับที่จะเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กชายคนนี้กันนะครับสวัสดีครับป้าเอกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องวัดครับสวัสดีครับอาจารย์กฤตครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ป้าเอ๋ละกันนะครับที่ป้าเอ๋บอกว่าปานของน้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะได้เนี่ยปานของน้องเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างลักษณะอะไรบ้างครับก็ทุกๆครั้งเนี่ยนะคะลูกก็เปลี่ยนเป็นตัวเลขค่ะแล้วป้าก็ลองให้พระอาจารย์ที่วัดดันดูนะคะท่านก็บอกว่าเป็นปานแห่งโชคลาภก็คือปานเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือต้องบอกไงครับว่าในก่อนหน้านี้นะครับป้าเอ๋ได้ส่งภาพปานนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้กับทีมงานของเราในก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ของอาจารย์ครับชุดหนึ่งครับและชุดนี้ผมก็จะดูเองไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับนะครับคือต้องบอกครับนะครับอย่างภาพนี้นะครับผมมองว่าเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในครรภ์อยู่ในท้องนะครับซึ่งไม่รู้ว่าผู้ชมทุกท่านครับตีความว่าเป็นรูปร่างอะไรซึ่งหลายๆคนก็น่าจะตีความแตกต่างกันไปนะครับคราวนี้กลับมาที่น้องวัดนะครับภาพที่เรากำลังได้รับชมกันอยู่เนี่ยเป็นภาพของน้องวัดใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ครับหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้เห็นภาพปานของน้องวัดเนี่ยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมครับว่ามันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับอาจารย์เห็นรูปปานแล้วก็วันตกฟากในตำราเขียนไว้ว่าเด็กคนนี้มีบุญมากชาติที่แล้วเป็นเทวดาผู้ช่วยพระจันทร์แล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีพระจันทร์เลยให้มาจุติในโลกอีกครั้งดูจากลักษณะเหมือนเลข1กับเลข4เลข1หมายถึงความเป็นอิสระส่วนเลข4คือความอุปถัมภ์จะมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือแต่ถ้าเอาเลข1กับเลข4มารวมกันก็คือโชคลาภที่จะเกิดจากตัวน้องแล้วก็คนรอบข้างสาธุอาจารย์พูดถูกทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยตั้งแต่ป้ารับวัดเข้ามาเรียนนะคะก็มีแต่โชคเข้ามาค่ะอย่างงวดที่แล้วน่ะป้าก็ไปแทงหวยนะคะก็ถูก3ตัวตรงเลยค่ะพูดแล้วก็ขนลุกสาธุขนลุกด้วยคนเลยนะครับแต่ที่ป้าเอ๋บอกว่าเก็บมาเลี้ยงนี่หมายถึงยังไงล่ะครับคือพ่อแม่ของน้องเนี่ยเขาเสียค่ะแล้วน้องก็ไม่มีญาติที่ไหนเลยป้าน่ะสงสารก็รับน้องเข้ามาเลี้ยงป้าก็รักเหมือนเขาเหมือนลูกในไส้เลยนะคะเรื่องหวยเนี่ยป้าถูกจริงๆนะคะการันตีโดยป้าเอ๋นะครับถ้าแบบนี้น้องวัดก็น่าจะรักป้าเอ๋เปรียบเสมือนแม่คนที่สองในชีวิตเลยใช่ไหมครับครับ
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอาจารย์กฤษครับและคุณผู้ชมครับเรามาดูปานของน้องวัดกันนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าความพิเศษของวันนี้เป็นอะไรที่บังเอิญสุดๆเลยครับวันนี้เป็นวันที่15และเป็นวันที่คืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าปานของน้องวัดจะเปลี่ยนเป็นรูปร่างอะไรเชื่อเหลือเกินว่าครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยก็คงจะลุ้นไปพร้อมๆกันกับผมนะครับอ่ะน้องวัดครับขออนุญาตนะครับน้องวัดช่วยถอดเสื้อให้พี่ได้ดูปานหน่อยนะครับลุกขึ้นได้เลยลูกถอดเสื้อได้เลยลูกเราจะดูปานกันนะครับวัดถอดเสื้อให้พี่เขาดูหน่อยสิลูกคุณผู้ชมครับจะบอกว่าปานที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับต่อหน้าผมตรงนี้นะครับรูปร่างเปลี่ยนไปจริงๆและไม่เหมือนกับภาพอื่นๆที่ผมได้ดูมาก่อนหน้านี้เลยครับเลขหนึ่งไม่ใช่เลขศูนย์มากมากดีๆซิไปหากระดาษมาส่งเร็วๆคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันระหว่างอาจารย์กฤตนะครับป้าเอ๋และน้องวัดนะครับและบอกไปครับในสัปดาห์หน้าเราก็ยังอยู่กับทั้ง3ท่านนะครับในช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับวัดมึงให้ตู่ไปสร้างตลกรายการนะไปเห็นอยู่เด้เพราะรอบต่อไปมึงให้ตู่ไปซี่อีกนะเดี๋ยวกูจะเอาไปปล่อยวัดมึงไม่อยากเปิดให้ใครเบิ่งกูบอกมึงสิอ่ะก็แค่เปิดเองแล้วมึงควรจะดีใจด้วยซ้ำนะที่มีป่านี่เนี่ยอาจารย์ท่านก็ยังบอกอยู่มึงไม่ต้องมาเถียงกูนะกูบอกให้มึงเปิดมึงก็ต้องเปิดกูเป็นคนเลี้ยงมึงมากูบอกเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดเข้าใจปะเปล่าไม่ใช่เสือก็ตามกูไปอย่าเสียเขาสุว่าไงมีไรลูกคุณมิตรครับสวัสดีครับสวัสดีลูกแล้วว่ายังไงมีอะไรกับเราครูครับผมขอสมัครคัดเลือกรายการตอบคำถามวิทยาศาสตร์ได้ไหมครับครูเอาสิลูกดีเลยเอ้าวัดแต่ว่าวันแข่งมาตรงกับวันที่หนูจะไปออกรายการไม่ใช่หรอลูกใช่ครับงั้นไม่เป็นไรครับเอาหน้าไม่เป็นไรนะงั้นเอางี้เดี๋ยววันนี้ครูพาเธอไปเลี้ยงขนมก็แล้วกันครับครูพอดีว่าครูถูกหวยมาน่ะ